เรื่องต่อมาทุกคนสนุกมากเรื่องนี้สนุกจริงๆบางทีเจ้ากรรมนายเวรอาจจะมาในรูปแบบของครึ่งก็ได้ค่ะทุกคนแต่ตอนจบก็มีเรื่องอะไรดีๆอยู่นะคะบางทีคนที่เราคิดว่าเป็นศัตรูอ่ะเขาอาจจะแบบมาให้ของขวัญเราก็ได้นั่งขำอยู่ดีๆก็ได้ข้อคิดเฉยเลยทุกคนจากเรื่องนี้ใครที่คิดถึงคุณลุงโลแวนนะคะที่แสดงเรื่องมิสเตอร์บีนะเรื่องนี้คือไม่ต่างกับมิสเตอร์บีเลยทุกคนขำมากคือเห็นบทอะไรแบบนี้คือต้องเป็นลุงโลแวนจริงๆอ่ะแถมเรื่องนี้นะคะคุณลุงโลแวนเขาก็ร่วมสร้างกับวิลเลียมเดวีด้วยค่ะทุกคนนั่นก็คือเรื่อง Man vs Bee ค่ะสนุกมากซีรีส์มีแค่9ตอนเองค่ะทุกคนตอนละ10กว่านาทีนะคะรวมๆกันก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆค่ะดูแบบสบายๆเลยแล้วก็ในหนังเนี่ยไม่ค่อยมีบทพูดนะคะทุกคนจะดูแบบเป็นเวอร์ชันอังกฤษหรือว่าเป็นเวอร์ชันภาคไทยอ่ะเขาก็มีหมดเลยนะมากกว่าภาษาไทยก็คือมีเยอะมากหลายภาษามากค่ะทุกคนเรื่องราวของเทเลอร์ค่ะชายผู้ที่แบบมีปัญหากับงานตลอดเวลาแล้วก็มักจะเจอปัญหาในที่ทำงานตลอดงานล่าสุดของเขาที่เขาเพิ่งได้รับแบบสดๆใหม่ๆแบบหมาดๆเลยอ่ะก็คือเขาทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าบ้านค่ะแล้วบ้านหลังแรกที่เขาทำงานเนี่ยก็คือเป็นบ้านของเศรษฐีที่แบบสุดไฮเทคแล้วก็สุดโมเดิร์นเลยทุกคนซึ่งเทเลอร์เนี่ยเขาก็เพิ่งจะมีประสบการณ์บ้านหลังนี้หลังแรกมันก็เลยดูแบบท้าทายสำหรับเขามากท้าทายกับงานใหม่ไม่พอนะคะยังมีเจ้ากรรมนายเวรอย่างผึ้งหนึ่งตัวค่ะทุกคนเป็นผึ้งหนึ่งตัวจริงๆที่มาเป็นตัวป่วนในบ้านนะคะเทเลอร์เนี่ยเขาก็พยายามอย่างหนักค่ะเพื่อที่จะจัดการกับผึ้งตัวนี้ค่ะทุกคนจากแค่ผึ้งตัวเดียวนะคะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่แบบเรื่องใหญ่โตแบบใหญ่โตจริงๆอ่ะเข้าสำนวนน้ำผึ้งหยดเดียวเลยค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็แค่เปลี่ยนจากน้ำผึ้งเป็นผึ้งเท่านั้นเองเราว่าเรื่องหลักๆนะของเรื่องนี้เราว่าเราทุกคนนะเคยเจออะไรแบบนี้กันหมดแหละเวลาที่เรารู้สึกไม่มีสติหมกมุ่นกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปนะคะบางทีเราก็อาจจะทำเรื่องเล็กให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกันใครอยากดูนะคะทุกคนก็ไปดูได้ใน Netflix เลยค่ะทุกคนสนุกมากสนุกมากจริงๆ